สวัสดีครับฮิปโปออดิโอนะครับวันนี้เป็นอีกวันนึงเราได้ของเล่นใหม่มานี่เลยสภาพงานก่อนนะครับอาจารย์เป็นไงบ้างครับงานแล้วงานสวยงามมากครับนี่ผมเกลียดมากที่สุดเลยดูเราไม่สามารถเปิดให้ลูกค้าได้นะครับโรงงานซีลมาอย่างดีแกะไม่ได้เลยจริงพูดถึงการใช้งานเนี่ยน้ำไม่มีวันเข้าเลยตอนนี้โอ้โหอันนี้มันเป็นอะไรซิลิโคนซิลิโคนครับอันนี้ยาตามแนวไม้แต่เวลาจะรื้อซ่อมบำรุงจริงก็ต้องกรีดนะครับโอ้แต่งานเขาเกลียดมาเรียบร้อยมากจนเราเองก็ไม่อยากจะแกะใช่ครับนะครับอันนี้เป็นดอกกี่นิ้วเนี่ยครับผม18ไหมแย่แล้วใครมีข้อมูล1818มันเนี่ยเฮ้ย21หรือเปล่า21หรือเปล่า1818ใช่181 18นี่แหละมั่นใจใช่ครับเอานะทำไมตู้มันใหญ่จังเลยโอ้ยตู้มันใหญ่มากแต่พูดถึงเห็นว่าตู้แบบนี้เป็นตู้เทอร์โบเป็นทรงเทอร์โบนะแต่มันดูใหญ่นะใหญ่มากนะครับว่าในเรื่องของปริมาตรแล้วผมว่าพอเพียงเลยนี่ครับดูงานสีงานสีตอนนี้เราเห็นเนี่ยน่าจะเป็นสีน้ำมันน่าจะเป็นสีน้ำมันเนาะอีพ็อกซี่เนาะอีพ็อกซี่ครับผมขอบเหล็กนะครับตัวนี้ค่อนข้างเฉพาะนะครับความหนาเนี่ยให้ความกว้างความกว้างด้านนี้จะกว้างด้านกว้างใช่เหมือนงานเฉพาะหัวจับก็เป็นหัวจับเหล็กมาตรฐานนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นหัวจับของโรงงานเลยเนี่ยนิวเทคนะครับนิวเทคก็คือโรงงานของวอเทคนี่แหละครับที่ทำเองนะครับด้านหลังแผ่นเทปนี่เลยดอกข้างในนะครับก็บอกได้เลยว่าสปีกเกอร์บายเน็กซอนดอกข้างในก็คือเน็กซอนนั่นเองช่างอยากเห็นดอกข้างในแล้วอ่ะช่างมาหรือตู้กันเรามาลื้อตู้กันดีกว่าหรือจะดูหน้าตู้ก่อนครับเปิดหน้าตู้มาเปิดหน้าตู้ก่อนตัวจะได้ดูทรงว่าฝักนิ้วอะไรยังไงมาเสียงแบบนี้เสียงที่มันโดนใจชาวบ้านเราแบบนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัวนี้ฮิตมากนะครับขายดีมากจริงๆแล้วขายตามเยอะที่เราลองกันวันนี้นะกับตัวแอมของเขาด้วยนะนี่ตัวนี้ตัวที่เราใช้นะครับก็เป็นแอมของเขานะครับวานเทคประมาณนี้ก็จะได้แบบพิสูจน์ทราบว่าคุณภาพเสียงและเสียงประสิทธิภาพแล้วเป็นไปตามที่เขาออกแบบมาผมรู้สึกว่าน็อตจะให้มาค่อนข้างเยอะเกินไปไม่กระเทือนนะอาจารย์ไอ้มันขันนานเหลือเกินตอนแรกก็มามองโอ้ยน็อตมันออกมา10กว่าตัวแล้วมันยังเปิดไม่ได้เลยเด็กปั๊มนี่หนามากครับตู้ใหญ่ครับโอ้เมื่อไหร่จะเสร็จครับอันนี้เริ่มถามแล้วเริ่มเร่งแล้วช่างเริ่มหัวร้อนแล้วเพราะว่าปากแดดตรงนั้นโตร้อนดูตะแกรงโอ้โหมันใหญ่เทคนิคดีนะเนี่ยครับพอพับมุมเข้ามาเนี่ยเหมือนลักษณะเหมือนกล่องดูดิทำให้ตะแกรงมีความแข็งมากขึ้นใช่แข็งแรงไม่พิ้วตัวครับไม้เป็นไงครับไม้ก็มาตรฐานนะครับความหนาน่าจะใกล้เคียงเลยครับน่าจะ20 20เลยอ่ะหรืออย่างน้อยๆก็19กว่าถึง20มิลอ่ะครับรอยตรงรอยตัดอะไรก็ดีเลยครับแน่นอนงานโรงงานครับตัวนี้อันนี้ผมจับได้ถึงหน้าดอกอยู่นะจิอ๋อแปลว่าดอกนี้อยู่ลักษณะไหนครับดอกเนี่ยน่าจะสวมตูดครับตรงนี้จะเป็นด้านหน้าอันนี้เป็นหน้าดอกเปิดท้ายดูดีกว่าลองฝาท้ายดูตรงสเปคคอนนะครับเ
้ยเหลืออีกตัวนึงอ๋อเตรียมพร้อมไว้ก่อนตกใจนึกว่าจะดึงเลยยังหมุนออกไม่หมดเห็นหน้าดอกไหมครับจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมไหนเข้มๆลองเข้าไปดิตัวนี้นะครับหน้าดอกก็จะคว่ำลงมาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่หน้าดอกจะคว่ำลงมาไม่น่าจะเห็นมาเราได้แค่นี้แหละเห็นนิดหน่อยครับแต่เห็นว่าเป็นทีนัทนะฝั่งทีนัทเรียบร้อยเลยแข็งแรงโอเคโอเคมากโอเคอยู่โอเคอยู่ประกอบกับคนขายข้าวขันออกบ่นแน่ครับโรงงานเนี่ยใส่น้อนมาเยอะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเสียงที่เราได้ยินเมื่อก่อนหน้านี้นะครับก็คือตัววาเทงนะครับรุ่น1 2เอ้ย181ใช่ครับใช่ครับกับ10นิ้วของ Lab A นะครับผม4ใบนะครับผมครับตัวนี้ก็สงวนราคาไม่แพงนะครับท้องตลาดตอนนี้อยู่ที่ 13,500 บาทเท่านั้นนะครับกับคุณภาพที่เราได้มาเมื่อกี้นะใช่ถือว่าคุ้มค่ามากนะครับเท่าที่อยู่นะตัวดอกลำโพงก็เป็นคงหล่อแล้วนะจับโดนใช่ไหมครับใช่ๆเท่าที่ดูอ่ะน่าจะเป็นคงหล่อแล้วนะแม่อยากกรีดอยู่เหมือนกันนะแต่อย่าเลยครับขออนุญาตเจ้าของแบรนด์ก่อนนะอย่าเลยคือถ้าเรากรีดไปแล้วเราก็ส่งเคลมได้ไหมอะไรอย่างส่งได้อ่ะแต่อันนี้เราสั่งมาเราก็แค่ว่าอันไหนรีวิวได้เราก็รีวิวอันนี้ก็เราอาจจะเก็บงานไม่ได้นะครับเราเลยไม่ได้กรีดดูตรงนี้นะครับผมแต่ยังไงซะเราก็มาไกลอยู่พอสมควรนะถูกต้องนะครับผมก็ฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับผมใช่ครับตัวนี้วาเทค1818นะครับ13,500 บาทที่ Hippo Audio Outlet ไงวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ